สอนวาดซาโบจากเรื่องวันพีช by ยูกิมิสะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเริ่มจากวาดหน้าก่อนค่ะวันนี้ซาโบนะคะเขาจะใส่หมวกดังนั้นเราจะเห็นแค่หน้าส่วนแบบด้านล่างหมวกนะคะตรงช่วงบนก็เลยเป็นประมาณนั้นเนาะตรงนี้จะมาร์กดวงตาค่ะกลมๆเลยนะคะใส่ลูกตาเล็กๆมากๆเลยค่ะแล้วก็จมูกจากนั้นก็ปากเนี่ยค่ะทีนี้หมวกนะคะหมวกจะเป็นลักษณะขีดตัว V ลงมาแบบนี้นะคะแล้วขีดไปหากันแบบนี้เป็นสามเหลี่ยมค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะใส่ทรงผมไว้ก่อนนะคะตรงนี้มาร์กใบหูไว้ค่ะโอเคใส่ใบหูไว้ก่อนเนาะจากนั้นใส่ผมไว้ทั้งสองข้างค่ะเดี๋ยวขอเลื่อนตำแหน่งหมวกลงมานิดนึงนะคะเพราะดวงตามันจะต่อกันกับหมวกเลยจากนั้นตรงใต้ตาจะมีแผลเป็นนะคะจากนั้นให้วาดลำคอลงมาค่ะแล้วก็ต่อด้วยทรงผมให้เสร็จนะคะเพราะว่าถ้าไม่วาดลำคอเราจะกะผมตรงนี้ไม่ได้เนาะทีนี้วาดแว่นตาที่คาดไว้ตรงนี้เป็นรูปหกเหลี่ยม2อันค่ะมีตัวขีดอยู่เชื่อมกันอยู่ตรงกลางแว่นนะคะจากนั้นก็วาดแบบคู่ขนานกับตัวหกเหลี่ยมเลยค่ะหกเหลี่ยมเลขข้างในแล้วก็ใส่ตัวเนี่ยค่ะให้ดูมีมิติขึ้นมาแล้วก็ตัวแว่นจะมีความแวววาวนะคะแล้วก็ตรงที่เชื่อมเป็นขาแว่นอะไรพวกเนี้ยค่ะที่โผล่ออกไปจากนั้นเราก็จะต่อหมวกขึ้นไปนะคะเป็นหมวกทรงสูงค่ะลักษณะนี้ทีนี้วาดชุดนะคะเดี๋ยวเราจะวาดตรงนี้เป็นไหปลาก่อนเนาะแล้วก็จะมีตรงปกคอเสื้อนะคะโผล่มาตรงนี้แล้วก็จะมีเป็นลักษณะของผ้าที่ผูกคอเหมือนกับขุนนางเก่านะคะของทางฝั่งยุโรปค่ะเนี่ยค่ะจะเป็นผ้าลักษณะผูกมาเป็นชั้นๆนะคะเป็นของพวกข้าราชการจากนั้นก็จะวาดเสื้อตัวนอกนะคะเนี่ยค่ะที่ใส่ทับมีคอเสื้อโผล่มาประมาณนี้แล้วก็วาดช่วงไหล่ออกมาได้เลยค่ะต่อด้วยแขนเสื้อนะคะเป็นลักษณะกึ่งๆชุดสูทนะคะเสื้อจะดูเข้าทรงค่ะแล้วก็ตรงแขนจะมีรอยยับนิดนึงนะคะตรงนี้จะมีเหมือนเข็มขัดเล็กๆที่รัดตรงแขนไว้นะคะทีนี้ตรงนี้จะมีไม้พรองอัคคีนะคะที่เป็นอาวุธคู่กายของเขานะคะก็จะโผล่ขึ้นมาตรงนี้ค่ะ
ขั้นตอนต่อไปเราจะตัดเส้นด้วยปากกาเมจิกสีดำนะคะถ้าเกิดใครไม่มีสามารถใช้เป็นปากกาหมึกซึมหรือดินสอไม้สีดำแล้วแต่ที่เราสะดวกค่ะก็ตัดตามเส้นที่เราร่างได้เลยสำหรับประวัติตัวละครนะคะใครที่อยากรู้ว่าซาโบคือใครก็ฉายาเขาคือซาโบแห่งคณะปฏิวัตินะคะก็จะมีอาวุธคือพลองอัคคีค่ะสำหรับเรื่องเกี่ยวกับตัวของเขานั้นเป็นยังไงก็ลองไปหาอ่านดูในมังงะหรือดูอนิเมะได้นะคะลบทำความสะอาดเส้นร่างให้หมดเลยนะคะขั้นตอนสุดท้ายเราจะเก็บตกถมดำเป็นเฉพาะบางส่วนนะคะก็ก่อนที่จะแยกย้ายไประบายสีก็มาถมดำกันก่อนค่ะThank you.
เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะซาโบของเราใครอยากให้ครูพี่เพื่อนสอนวาดอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ